ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้ธรรมะสวัสดีไลฟ์ได้มีโอกาสที่จะแสดงธรรมที่ลึกซึ้งนะคะเป็นการพูดถึงความงอกงามในท่ามกลางความจากพรากในทุกความจากพรากมีความงอกงามเสมอท่านเชื่อไหมคะถ้าคุณแม่จะจุดเทียนดอกนี้เทียนดอกนี้สวยและงดงามถ้าเราจุดไฟบนเทียนนี้เราจะเห็นแสงสว่างของเทียนนี้งดงามท่ามกลางความจากพรากคือไส้เทียนสั้นลงเนื้อเทียนน้อยลงในความสั้นและน้อยลงของชีวิตเราได้ทิ้งแสงสว่างแห่งปัญญาไว้ค่ะแสงสว่างแห่งปัญญาถือเป็นความงอกงามท่ามกลางความจากพรากคุณแม่ขอส่งแสงสว่างแห่งปัญญานี้ไปให้ลูกศิษย์ทุกคนที่กำลังได้เรียนรู้กับความจริงว่าความจากพรากงดงามเสมอการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์คือความงอกงามการถึงที่สุดแห่งทุกข์หรือการตายจากความทุกข์เป็นความงอกงามนะคะส่งดอกไม้เทียนนี้ให้จอยเพื่อให้เห็นถึงปัญญาในการเรียนรู้กับการจากพรากอย่างงอกงามนะลูกเอาละค่ะวันนี้คุณแม่ก็จะพาเดินดู เนื่องจากทำงานในท่ามกลางฝนนะคะก็มีไอบ้างท่านมองเห็นมะเขือเทศงดงามตรงนี้ไหมคะเห็นนะคะคุณแม่จะขออนุญาตที่จะยกหรือว่าหยิบมะเขือเทศลูกนี้เพื่อที่จะเอามาเรียนรู้ว่าอาหารที่เราปลูกมันจะไปสู่อาหารที่เราปรุงอย่างไรในทุกโอกาสที่คุณแม่ได้เรียนรู้ในเวลาที่เหลือของชีวิตกับหุบเขาโพธิสัตว์นะคะถ้าใครเสิร์ฟน้ำคุณแม่ได้คุณแม่ขอน้ำตรงนี้ได้เลยไหมจ๊ะเพราะว่าอาจจะทำงานกันอยู่ในทุกต้องเรียกว่าทุกอิริยาบถไอเพราะยาติดคอขอประทานโทษนะคะวันนี้ทำงานตั้งแต่เช้าแล้วก็จ่ายงานโหวันนี้เสถียรธรรมสถานเหมือนเสกเลยค่ะเมื่อ4ปีที่แล้วคุณแม่ได้อัญเชิญพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เสด็จสู่พื้นที่ของคุณย่าบุญเกื้อยศสิงห์ตอนนั้นเรามีคณะแม่ชีเกือบ60ชีวิตที่เดินทางมาปักกฎที่บ้านของคุณย่าบุญเกื้อเราไม่เคยคิดว่า4ปีต่อมาเราจะมีหุบเขาโพธิสัตว์ที่เป็นมรดกของคุณย่าบุญเกื้อที่ให้เรานับร้อยร้อยไร่เช่นนี้แล้วมันเป็นการทำงานหนักจริงๆที่คุณแม่อยากจะให้พวกเราได้เห็นเลยนะคะว่า1คนตายหลายคนโต1คนที่ให้หลายคนล่มเย็น1คนนะคะที่กำลังเรียนรู้กับการสูญเสียเราเห็นอะไรคะเราเห็นปัญญาของคนจำนวนมากมายที่เรียนรู้กับการสูญเสียเสียงที่ดังเมื่อกี้นี้คือเสียงบาดาลที่เราจะขุดไว้เพื่อเป็นน้ำกินน้ำใช้ในระยะยาวนะคะเราจะเห็นอะไรบ้างในเช้าวันนี้ก่อนที่เราจะไปดูว่าอาหารมาจากไหนแล้วจะไปไหนนะคะการได้เห็นพืชผักสวนครัวรั้วกินได้พืชผักสวนครัวรั้วกินได้นะคะเป็นเหมือนกับหนึ่งในบทเรียนที่พวกเราได้ใช้เวลาอันเนี้ยประมาณสัก 2-3 อาทิตย์คุณแม่มาตั้งแต่วันที่20-23นะคะเราเห็นเลยค่ะว่าตรงเนี้ยเป็นพืชผักที่เราขึ้นเป็นงานแรกเลยที่เราปลูกเราย้ายสวนแนวตั้งมาจากเสถียรหนึ่งแล้วเราก็ปลูกผักผักทุกอย่างที่ท่านเห็นนะคะคือของจริงที่อยู่ได้หมดเลยแม้กระทั่งใบขึ้นช่ายใบหูเสือก็ไล่ไปเลยนะคะอันนี้ทั้งหมดเนี่ยค่ะเดี๋ยวมันจะไปอยู่ในสิ่งที่คุณแม่กำลังจะบอกว่า
เนี่ยแหละมันจะไปไหนมาจากไหนแล้วไปไหนนะคะเราเห็นแล้วแอบชะโงกดูแม่ชีทำงานนิดนึงเนี่ยค่ะสิ่งที่พวกเราทำงานกันอยู่เนี่ยนะคะเป็นความสมัครใจของคณะแม่ชีที่มีชีวิตที่อยู่กับเราอย่างต้องบอกเลยว่าอย่างเสียสละตัวตนโอ้ลูกไม้พายหายไปหมดเลยเหรอลูกจ้ะแล้วไอ้ที่มันเป็นกลุ่มใหญ่ๆมันตายเหรอลูกอ๋อจ้ะหมายความว่าไอ้ที่ตายก็ตายไปไอ้ที่รอดก็รอดใช่ไหมอันนี้สีเขียวๆอย่าตัดออกเนาะกิ่งเขียวไม่ตัดออกใช่ไหมจ้ะอ่ะทักทายหน่อยแล้วธรรมะสวัสดีจ้ะแม่ชีทั้งหลายที่อยู่ที่นี่เดี๋ยวพวกนี้เราจะไปไหนกันลูกใช่ค่ะมีนัดหมายค่ะพรุ่งนี้เราคงได้ทำรายการที่วิเศษมากคือเราจะอัญเชิญพระอริยธาราขึ้นถูบนยอดเขานะคะให้ฉลอง4ปีที่เรามาที่นี่4ปีที่เราเดินทางมาที่นี่หมายถึงว่าตั้งแต่คุณย่าบุญเกื้อยศสิงห์เสียชีวิตที่บ้านท่านนะคะแล้วเราก็มาอุทิศกุศลให้ท่านจนเมื่อ2ปีที่แล้วลูกหลานท่านคือคุณพ่อของคุณย่าบุญเกื้อนะคะแล้วก็คุณแม่คุณพ่อคุณแม่ของแม่อู่ก็มอบแผ่นดินนี้ให้กับพระศาสนาให้เป็นเสถียรธรรมสถานนะคะตอนนี้4แล้วเดินตามมาเราจะเห็นเลยค่ะสวนครัวลั้วกินได้นี่ลุยไปเลยค่ะคณะแม่ชีทำงานกันแบบชนิดที่ร้อนก็ร้อนนะคะร้อนกายแต่ไม่ร้อนสาธุลูกบ๊ายบายก่อนเดี๋ยวติดตามนะคะพรุ่งนี้จะตามเลยลูกค่ะจ้ะแต่อย่าพึ่งตรงนี้นะเดี๋ยวอีกกลุ่มนึงมาจ้ะจ้ะคราวนี้คุณแม่ก็จะพาทุกคนไปแล้วว่าการเดินทางของมะเขือเทศเห็นไหมคะเนี่ยใครจะมาหาคุณแม่เนาะต้องผ่านตรงนี้การเดินทางของมะเขือเทศแตนแตนเราจะพามาทางนี้เลยไม่ผ่านใต้ถุนตรงนี้จะเป็นสวนสมุนไพรของเรานะจ๊ะและคุณแม่จะพาพวกเราเดินดูผักที่เราปลูกกันเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยแหละค่ะผักที่เราปลูกกันแต่ละสีนี่คือผักสลัดตอนนี้ยังดึงไปกินไม่ได้แต่คือสลัดที่เราปลูกกันทั้งหมดนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เกิน2อาทิตย์คือ10กว่าวันทั้งสิ้นนะคะให้ดูก่อนจะได้ชื่นใจว่าการจากพรากมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณต้องมีชีวิตที่งอกงามมาต้นนี้เลยค่ะต้นนี้เป็นต้นฟักทองถูกดึงขึ้นเห็นไหมคะจะต่ายขึ้นไปอันนี้ก็ประมาณสัก10วันเหมือนกันนะคะคราวนี้เราจะโชว์เตาซึ่งก็จะเป็นเตาที่พวกเราเองทดลองทำพิซซ่ากับจานแรกได้แล้วทุกคนได้เห็นแล้วง่ายๆอยู่หุบเขาโพธิสัตว์ไม่อดตายปลูกกินดูนี่อันนี้ทำก่อนต้นนั้นอีกนะอันนี้ขึ้นเลยนะคะเดี๋ยวเราต้องพูดเรื่องผสมดอกมีดอกแล้วค่ะมีดอกแล้วเดี๋ยวเราต้องถามอาจารย์องุ่นเรื่องผสมดอกค่ะแล้วก็ได้ต้นไม้ที่เป็นพืชพันธุ์ธัญญาหารอ๋อธรรมะสวัสดีจ้าย่างอะไรคะเราจะทำขนมค่ะขนมอะไรจ้าแม่เบียร์มาเล่าสิขนมอะไรอ่ะหนูอุ่นเตาไปก่อนตรงนี้ร้อนเนาะอันนี้มีไว้ทำอะไรอ่ะลูกอันนี้ไว้ใส่พิซซ่าเข้าไปอ่ะค่ะคุณยายฮะเอาไว้ใส่อันนี้เมื่อวานนี่พี่กี้พิซซ่า DIY ค่ะคุณยายนี่อันนี้ DIY เมื่อวานนี่จะพยายามจีบพิกกี้พิซซ่าจานแรกเนี่ยขอทายหน่อยพี่ซี่บอกว่าพิกกี้บอกไม่เอายังไม่พร้อม พิกกี้งั้นพรุ่งนี้พิกกี้มาแล้วกันพิซซ่าขึ้นเขานะคะ พรุ่งนี้ค่ะ500แล้วเอามาเตาเนี่ยสร้างเองค่ะ นะคะดูเข้าไปในเตาอุ้ยนี่เนาะร้อนเนาะ แต่ฟืนนี่ก็ที่แบบตายๆกันอยู่แถวๆนี้ใช่ไหมรอและนี่
ทำอะไรคะขนมปังวันนี้เราจะอบขนมปังขนมปังกระเทียมเจ้าค่ะคุณยายได้ผ่านโควิดมาเหรอใช่ติดไหมไม่อยากใกล้คุณเดี๋ยวหนูมารยาทลูกศิษย์หนูไปแวะหลายที่เดี๋ยวถูกต้องเราห่างกันงั้นมาอธิบายงั้นมาอธิบายเอามาเลยซา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 พูดดังหน่อยนะลูกเพราะตอนนี้บาดาลก็ขุดเราก็ขุดทำอะไรคะลูกอ่ะจะทำขนมปังกระเทียมค่ะดังๆขนมปังกระเทียมค่ะนี่ไมโครโฟนอยู่ที่คุณยายก็มีอะไรบ้างนะช่าบอกสิคะลูกเราก็มีขนมปังนะคะนี่เป็นขนมปังฝรั่งเศสค่ะอ่ะหั่นเลยยายตามร้องขอนะคะค่ะแล้วเมื่อไหร่เราจะทำขนมปังกินเองได้อาทิตย์หน้าอันนะคะตอนนี้คนดูเรา500คน500อัพเชียร์มาค่ะเชียร์มาค่ะหลานค่ะหลานขนมปังจะเป็นยีสต์ธรรมชาติด้วยนะคะยีสต์ไม่ใช่ยีสต์ผงด้วยจะเป็นยีสต์หมักเองนี่ถามหน่อยสิเราเอาแป้งมาจากกล้วยของป่าเด็งทำได้ไหมทำได้จ้ะ600แล้วค่ะหั่นดีๆมืออย่าสั่นชิ้นละเท่าไหร่เร็วใส่มาเลยค่ะมืออย่าสั่นค่ะคราวนี้พอเราได้ขนมปังซึ่งเราจะมีวิธีการสอนขนมปังนะคะที่อยู่ในรายการของเราแต่แป้งขนมปังเป็นแป้งที่มาจากกล้วยกล้วยที่ป่าเด็งเนาะใช่แล้วก็วันนั้นนะคะคุณยายได้เห็นเขาเอาแป้งมาให้แล้วก็จะมีโรตีแป้งจากกล้วยขนมปังแป้งจากกล้วยนะคะและวันนี้ถ้าเผื่อเราไม่ช้าเกินไปนะคะเราจะเห็นเลยว่าขนมปังอันหอมกลุ่นออกมาจากเตาเอาเท่านี้ก่อนเลยลูกปาดเลยลูกปาดเลยลูกอันนี้ใส่กระเทียมกับเนยด้วยการคลุกเคล้าค่ะแล้วก็พูดเองสิพูดเร็วพูดเองสุกแล้วใส่กระเทียมสุกเร็วเร็วเร็วแล้วใส่เนยใส่เกลือเกลือหิมาลายันแต่คุณยายชอบเค็มหน่อยนะคุณยายอีกช้อนหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งโอเคและกระเทียมกระเทียมอ๋อใส่แล้วเหรอสับหรืออะไรอะลูกสับค่ะคุณยายแล้วก็เดี๋ยวจะโรสแมรี่บ้านเราค่ะนี่หอมกุยขยับไปค่ะจ้ะโอเคคราวนี้เราทาแล้วก็เดี๋ยวช้าๆจะยายอยากกินแล้วอะเร็วเลยซาซาแล้วซาซาแล้วยายอยากกดดันเนิร์ดได้เลยเด็กๆมันบอกว่ายายอย่ากดดันหนูสิคะเดี๋ยวหมดเวลาลูกไม่ใช่อะไรเพราะยายอยากจะไปพูดเดี๋ยวหนูทำแล้วเข้าก่อนไงแล้วเดี๋ยวตอนชิมแล้วแหละมันจะกี่นาทีคะแม่เบียก็สัก10นาทีค่ะคุณยายโอ้เร็วๆเร็วสิบนาทีในรายการอ่านเลยค่ะวางเลยจะมันมี2ด้านด้วยเหรอด้านเดียวพอแพงเหรอโอ้ขี้เหนียวแพงเปล่าลูกน้ำมันเยอะค่ะอ๋อโอเคโอเคโอเควันนี้ยายก็กินขนมปังของพี่กี้กับแยมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้พี่กี้สอนเรื่องทำยาโปรดติดตามรายการของเรานะคะจะเป็นรายการที่เราจะพูดถึงเรื่องการ1เพาะนะคะ2ปลูก3ปรุง4แปลง5แบ่งปันนะคะนอกจากเราพูดแล้วนะคะว่าเราจะแจกเมล็ดพันธุ์สอนทำปุ๋ยสอนการทำอาหารคือไม่อดตายค่ะไม่มีใครอดตายค่ะทุกคนจะไม่อดตายและจะอยู่อย่างมีศักยภาพในการพึ่งตัวเองมาเลยมาเลยค่ะมาใส่เตาค่ะแล้วมะเขือเทศของยายเนี่ยไปไหนอ่ะมะเขือเทศของยายอบได้พร้อมกันนะคุณยายจ้าจ้าเสกโอมตะเลตุตะเลตุเลโซค่ะอันนี้สะอาดนะคะปาดปลอดสารพิษที่จริงกินสดดีที่สุดใช่ไหมแต่ถ้าอบเริ่มจะเป็นพ็อปใช่ไหมพ็อปตรงนี้ว้าใหญ่หลานสนุกสนานอ้าวค่ะมาอ้าวอันนี้เขาต้องบ่มไว้นานเป็นชั่วโมงใช่ไหมเตาเนี่ยใช่ค่ะคุณแม่ขอพูดเรื่องเตานิดนึงนะคะเตาเนี่ยค่ะคือโอ่งค่ะอาจารย์มดเอามาให้ค่ะโอ่งธรรมดาราชบุรีนี่เลยค่ะพอพี่กี้มาเห็นโอ่งก็บอกว่าคว้านโอ่งได้ใช่ไหมเจ้าคะบอกคว้านได้เพราะเราทำน้ำตกเราก็คว้านพี่กี้ก็เลยบอกคว้านแล้วปรากฏว่าตอนนี้นะคะโอ่งที่คว้านก็เป็นการเก็บความร้อนเอามาตรงนี้ก่อนลูกเดี๋ยวก่อนทายก่อนก่อนนะคะจ้ะเข้าไป
ลูกลูกมันเข้าไปร้อนเปล่าล่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้ดังโอ้เข้าไปข้างในเลยลูกน้องมองเห็นนี่นี่โอ่งธรรมดานะจ๊ะพิซซ่าจานเท่าไหร่ลูกเวลาเราไปซื้อกินอ่ะก็300กว่าบาทพิซซ่าเหรอ400โอ้ของคุณยายเมื่อวานนี้ได้ตั้ง 6-7 จานน่ะทำเองด้วยและเราจะเริ่มทำพิซซ่าจากแป้งกล้วยขนมปังจากแป้งกล้วยและอะไรอีกแล้วก็จะมีโรตีจากแป้งกล้วยอื่นๆคะค่ะก็จะเป็นพวกตอร์ติญาแฟตเบรดอะไรเงี้ยค่ะที่มันจะบางเราจะไปหาที่นั่งคุยที่แดดไม่ร้อนไม่งั้นเราจะต้องฝ้าขึ้นนะคะสัก10นาทีแล้วเดี๋ยวจะให้ทุกคนมาชิมขนมปังจากโอ่งราชบุรีและหัวใจของสาวๆจาก ISE ค่ะอายุเท่าไหร่แล้วเราอ่ะอายุ14แล้วค่ะ14มาวันแรกยายใช้ทำงานหนักไม่เข็ดเหรอมาทำแรกทำอะไรทำเมอแหมมานางเอกสวยมาเลยทำท่านางแบบสิทำท่านางแบบแล้วทำท่านางแบบก่อนไม่รู้ก็ยายเห็นถ่ายรูปมาตอนที่ไปเขียนแล้วแหละแหมก็ทำท่าสยายโพสทำให้นางแบบเดินเร็วหันเสื้อหน่อยเสื้อISVให้กำลังใจพี่จอยหน่อยโอ้พี่จอยกำลังขี้มูกโป่งอยู่ISVทำท่าเลยค่ะทำท่าโพสใหญ่ๆหน่อยเลยโพสสวยๆที่ถ่ายรูปอะตอนไหนอะที่ถ่ายกับแม่ผมอะโอ้ยมันน่าอินโนเซนต์จริงๆนะมันน่าสยายไออะไรถุงปุ๋ยอะอย่างข้านางแบบมาดูสิครับมันเตี้ยกับยายเท่านี้มันบวชกับยายมันตัวเท่านี้นะคะเดินตามคุณยายเดี๋ยวนี้ยายไอข้างบนอากาศดีไหมลูกฉันบอกพวกเธอแล้วว่าพวกนี้นะเราจะได้ขึ้นไปบนยอดเขาเราต้องการขนมปังเป็นอะไรคะเสบียงสำหรับการเดินป่ามีขนมปังมีเดี๋ยวจะมันเผาค่ะเอามันเผาเอาตกลงอยู่ใช่ไหมคะไม่อยู่ค่ะแต่เผาไว้ให้ก่อน โอ้ยมีคำถามว่าทางบ้านเป็นห่วงคุณยายค่ะวันนี้คุณยายดูเสียงแห้งใช่ใช่ใช่เมื่อกี้นี้คุณยายมียาติดคอก็เลยต้องขอกินน้ำแล้วก็เมื่อคืนนี้มันก็เปียกฝนก็เลยนะตามภาษาเอามาหรือยังมายังหอมมากค่ะหอมมากเหรอละลายไปแล้วค่ะโอ้ยฮะโอ้ยนี่ถ้ากล้องมันส่องไปได้นะ ดูสิคะกระเทียมมันเด้งดึงขึ้นมาเลยค่ะ กระเทียมเด้งขึ้นมาเลยนะคะตกลงแล้วเราไม่ไปไหนนะเราทนร้อนใช่เพราะเราอยากกินจวนยังลูกก็ยังค่ะคุณยายแต่ว่าแบบพวกเตาแบบนี้ค่ะถ้าเกิดว่าจ้างเขาทำเนี่ยแพงมากฮะจ้างทำเนี่ยแพงมากเราทำวันเดียวถูกมากโอ่งมังกรโอ่งมังกรราชบุรีค่ะก็มาอยู่เพชรบุรีก็ต้องใช้โอ่งราชบุรีตกใจว่าทำไมมันเร็วอะเร็วมากเลยเนี่ยค่ะคนเดียวทำแล้วเนี่ยเราก็เก็บไว้มันดูดีนะเนี่ยดูนะฟืนเนี่ยนะคะคุณแม่เล่าให้ฟังว่าไปซื้อคุณยายมาคุณยายขายกรัมละ6 บาทกี้บอกคุณแม่หนูไม่มีฟืนแห้งหนูเลยไปซื้อคุณยายบอกไปเหมามาเลยได้มั้ยคุณยายฉันจะได้แบบบอกกับทุกคนว่ามีกินมีใช้อยู่ได้โดยไม่เป็นหนี้เพราะว่ารู้จักทำมาหากินไม่รอเงินบริจาคไม่รอว่าใครจะเอาข้าวแพ็คใส่กล่องมาให้และไม่รอว่าจะต้องไปลงทะเบียนขอเงิน 5,000 คุณยายขายฟืนที่เก็บจากป่าไม่ได้ไปตัดต้นไม้ด้วยนะคะฟืนต้นไม้ที่ตายแล้วเก็บมาจากป่าเนี่ยค่ะโดยใช้วิธีการเอามามัดกี้ก็ไปซื้อมา6 บาทคุณแม่น่าอยากจะไปเมาเลยอ่ะไม่ใช่เพราะอยากได้ฟืนนะอยากช่วยให้คุณยายรู้สึกได้ว่าความเข้มแข็งของคุณยายในโควิด-19ชัตดาวน์กิเลสมันทำให้เราซึ่งเป็นลูกหลานยังไม่ได้เจอคุณยายนะแต่กี้บอกคุณยายว่าคือมันทำให้พิซซ่าของเราอร่อยอะค่ะน้ำใจของคนแก่หนึ่งคนที่ไม่ยอมร้องขอไม่รอเงินบริจาคทำให้พวกเรารู้สึกได้ว่าเฮ้ยเราจะงอมืองอตีนไม่ได้แล้วเราจะมานั่งเรียกร้องไม่ได้แล้วเราจะรอให้คนเศรษฐีมาให้เราหรือคนรวยมาให้เราไม่ได้แล้วเราต้องเป็นเศรษฐีเราต้องลุกขึ้นมาเราต้องเรียนรู้กับความจริงโควิดมันมาเพื่อให้เราโตอย่างนี้โอ้ว่าอะไรลูกคุณป้ากุ้งค่ะคุณยายคุณป้ากุ้งสุกัสค่ะสวัสดีเจ้าค่ะวันนี้เป็นวันเกิดของหนูกราบขอพรจากคุณยายเจ้าค่ะ
ช้การเกิดเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์พรที่ประเสริฐคือการทำของหนูขอให้หนูทำธรรมพรให้เกิดขึ้นในชีวิตของหนูในทุกๆวันหนูเกิดใหม่ทุกๆวันหนูปฏิบัติธรรมในทุกๆวันการปฏิบัติธรรมไม่ได้หมายความว่าหนูต้องไปกินข้าวสองมื้อใส่ชุดขาวอยู่ที่วัดหนูปฏิบัติหน้าที่ของหนูในทุกๆหน้าที่ทุกการกระทำทุกคำพูดและทุกความคิดบริหารการทำงานอย่างสุจริตอย่างมีธรรมเมื่อใดที่หนูประพฤติธรรมธรรมจะคุ้มครองหนูนะจ๊ะคุณยายให้กำลังใจนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็ให้แม่ลูกเขากำลังดูว่าขนมปังจะออกมาหรือยังแต่ว่าตอนนี้แม่ชีโอจะอ่านคำถามให้คุณยายตอบก่อนใช่ไหมลูกจ้ะไม่มีคำถามเจ้าค่ะเพียงแต่มีแต่ว่าคุณยายเจ้าค่ะบรรยากาศดีมากเลยหนูอยากมาค่ะดูคุณยายมีความสุขคุณยายรักษาสุขภาพด้วยนะเจ้าค่ะและขนมปังอบโอ่งมังกรราชบุรีไอเดียเจ๋งสุดๆเลยเจ้าค่ะเนี่ยแหละมาเลยค่ะเราจะทำ delivery มั้ยตอนนี้ทุกคนจะทำแต่ delivery ใช่ไหมคะอยากจะบอกว่าเรามีคนที่อยู่ที่เนี่ยเกือบครึ่งร้อยมีนักบวชอยู่ในเสถียรเนี่ย48ชีวิตนะคะทั้งเสถียร1เสถียร2มีคนที่เป็นลูกหลานที่กำลังจะมาเสกหุบเขาโพธิสัตว์ใน4ปีที่เรารู้สึกได้เลยว่าปีนี้ยังไม่ครบปีกำลังจะเตรียมฉลองเนี่ยเดี๋ยวมาใครอยากกินพิซซ่าและขนมปังกระเทียมนะคะนัดหมายเลยค่ะว่าในวันที่เราฉลองการปลูกต้นไม้ครบ1ปีคุณจะเห็นพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ดังที่เห็นมาตั้งแต่คุณแม่ทำงานมีคนบอกว่าดูซีรีส์คุณแม่หรือมันดูซีรีส์ถ้าไม่ฉีดสันสนีเริ่มติดแล้วนะฮะตอนนี้มีคนจากบอสตันจากโอเรกอนจากฝรั่งเศสจากไหนคะสิงคโปร์มาแล้วตอนนี้ไปกี่คนแล้วลูกอย่าหายไปหมดนะฮะคุณกี้และนิตาจริตคุณเข้ามาดูผลงานของตัวเองคุณกี้ฮัลโหลพี่กี้เตาพิซซ่าของพี่กี้เนี่ยคุณยายต้องถือน้ำไว้เพราะมันจะไอโอ้เดี๋ยวขอตะการกันขออนุญาตหลบให้กันพี่กี้คะพรุ่งนี้เขาจะเดินขึ้นยกภารยะธาราขึ้นไปพี่กี้จะต้องทำสปาเกตตี้เป็นเสบียงการเดินทางจากอังกฤษลูกศิษย์กติกกี้จ๊ะกติกเข้าไปดูภาพพิซซ่าของกี้ที่ไหนยายก็ไม่รู้กติกส่งข่าวมาทางไลน์ส่วนตัวว่าอยากกินพิซซ่ากติกเนี่ยอยู่วัดอมรวดีเนี่ยอยู่อังกฤษนะไม่มีปัญญากินพิซซ่าที่อังกฤษนะแต่มาอยากกินพิซซ่าที่หุบเขาโพธิสัตว์และอีกคนนึงบอกว่าโอ้โหอาหารที่หุบเขาโพธิสัตว์สุดหรูหรูอะไรจ๊ะมะเขือเทศก็ปลูกเองทุกอย่างรู้ตรงที่พึ่งตัวเองได้และจะให้คนอื่นเป็นเดี๋ยวเราจะทำ delivery พิซซ่า delivery อ้าวอย่าพึ่งอย่าพึ่งออกมาว้าวว้าวโอ้โหน้ำลายไหลน้ำลายไหลเหลืองจบยังคะคุณยายชอบเกรียมหรือไม่เกรียมชอบเกรียมชอบเกรียมมันถามได้นักบวชก็ห้ามนักบวชห้ามถามมันหลอกเรายายเป็นคนออเดอร์ครับพี่กี้ตอบมาบอกว่าจะรีบกลับไปเจ้าค่ะมาเลยค่ะตกลงจะต้องเอาหุ้มมั้ยหรือเอาอย่างนี้ก่อนกี้ว่าไงเรากำลังบอกว่ามันจะมีความร้อนมากขึ้นถ้าเราทำเตาเนี่ยให้มันหนาขึ้นนะคะแต่ตอนเนี้ยเราอยากโชว์องค์พี่กี้บอกอ่ะเก็บองค์ไว้ก่อนโอ้โหหนูจ๋ามานี่เลยค่ะมาตรงนี้เลยค่ะและใช้เสียงคุณยายโอ้โหไฟสวยมากสวยๆๆๆอ่ะพูดต่อถามว่าคุณธนกรโสจิวัฒน์ค่ะบอกว่าขออนุโมทนากับพิซซ่าคุณยายครับนอกจากจะอิ่มท้องแล้วยังช่วยเยียวยาชาวบ้านในชุมชนดีใจกับชาวบ้านแถวนั้นด้วยที่มีคุณยายเป็นเพื่อนบ้านครับเออขอบใจค่ะคุณยายเองก็ต้องบอกว่าเพื่อนบ้านที่นี่จิตใจดีตั้งแต่เสียนินนะคะตอนนี้ก็พยายามขุดบ่อเก็บน้ำคือทุกคนเลยนะคุณยายต้องบอกเลยว่าชาวบ้านที่เอาเขาใช้คำว่าเอาผลผลิตของตัวเองที่คุณยายร้องขอว่าเอาที่รักเราต้องกินอาหารที่มันปลอดภัยเพราะฉะนั้นทำอย่างไรก็ได้อย่าเอาเคมีเข้าไปอยู่ในตัวเราเพราะเดี๋ยวจะเป็นมะเร็งอย่างคุณยายเขาก็ลดหมดเลยนะคะมะนงมะนาวข้างบ้านเราเนี่ยค่ะเขาก็ลดสารเคมีสับปะรดนะคะเรากินลูกเล็กหน่อยเพราะที่เนี่ยสับปะรดอร่อยมากไม่มีสารเคมีอ๋อพวกนี้จะให้พี่กี้มาสอนวิธีการทำแยมผิวส้ม
ไปเอาผิวส้มมาให้ดู1ลูกสิพี่เอเอามาให้จากพี่เอเอวา888นะคะลูกเสียจันทองก้อนมาเยี่ยมอาจารย์ทองก้อนเมื่อวานนี้โอ้ยบอกว่าไอ้มะนาวลูกเนี้ยเขาขายกันกิโลละ100แล้วลูกนึงเนี่ยมันใหญ่ประมาณสัก5กิโลเราปลูกมะนาวขายเนี่ยเราเพิ่มผลิตเราได้แล้วลูกมีคนถามว่าลูกสีส้มที่เข้าไปอบกับขนมปังคือส้มหรือเปล่าคะเมื่อกี้นี้ไม่เห็นคุณยายเก็บใช่ไหมเก็บจากต้นเลยมะเขือเทศรูปหัวใจจ้านี่นี่ส้มนี้ชาติส้มนี้นี่ค่ะเราจะปลูกส้มนี้ค่ะและพรุ่งนี้จะเอาส้มนี้แหละค่ะมาทำแยมเดี๋ยวไปเอาขวดแยมมาสิขวดแยมพี่กี้เดี๋ยวจะให้ดูว่าส้มนี้เมื่อวานพี่กี้ทำไว้เป็นแยมอร่อยที่สุดเพราะหนึ่งใช้เปลือกส้มกับน้ำตาลตะโนดเพชรบุรีน้ำตาลตะโนดเพชรแล้วใส่เกลือหิมาลายันนิดหน่อยแล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะกินกับขนมปังกระเทียมเอามาได้แล้วลูกมาซาซ่ามาดูขนมปังหอมแล้วลูกมานี่เชื่อเหอะคนดูเนี่ยน้ำลายไหลแล้วเนี่ยมีทางบ้านบอกว่าน่ารับประทานเจ้าค่ะนี่มาดูสิโอ้ยังไม่เกียมเนาะไม่เกียมค่ะอีกหน่อยอีกหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักกี่นาทีจ้ะอีกสักห้านาทีอีกอ้าวออกมานะแล้วจะกินกับนี่ส้มนี้นะคะเดี๋ยวคุณยายเอาไปอีกไม่ได้เราต้องเอาให้อร่อยเลยเราต้องให้อร่อยนี่นะคะส้มนี้มาจากไล่เอวา888ซึ่งกำลังจะขยายพันธุ์มาปลูกที่หุบเขาโพธิสัตว์อินทรีย์ค่ะออร์แกนิกค่ะผ่าไปนะคะแล้วก็เปลือกมันหนาเอาเปลือกมาทำนี้ค่ะพี่กี้คงขำยายอ่ะนะพี่กี้ตอบมาแล้วเจ้าค่ะจ้าบอกว่าขอแบบนี้ก่อนเจ้าค่ะองค์มังกรน่ะอยากโชว์ลายของมันเจ้าค่ะพี่กี้เขาเป็นเชฟเขาป๊อปอัพเรสซอลองเขาต้องสวยกี้จ๋าเมื่อเช้านี้ผ่านแล้วนี่ค่ะเห็นไหมคะเห็นเนื้อนี่เข้ามาที่เนื้อสับเนื้อเนี่ยค่ะเปลือกส้มพี่กี้ทำจากเปลือกส้มลูกเมื่อกี้นะคะแล้วก็ทำด้วยน้ำตาลตะโนดของเพชรบุรีโดยมีเกลือหิมาลายันเนี่ยค่ะชิ้นหอมมากหวานน้อยขมหน่อยๆแล้วก็เค็มนิดๆเดี๋ยวค่ะรอขนมปังนิดนะคุณยายเนี่ยต้องไปทำรายการอาหารแล้วทุกคนกลืนน้ำลายแล้วเนี่ยจากของปอจิตรัตน์เจ้าค่ะรักคุณแม่เจ้าค่ะถึงหนูจะต่างศาสนาหนูก็ติดตามคุณแม่ตลอดเลยเจ้าค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยเราเนี่ยนะคะสุขทุกข์เป็นสากลไม่ว่าเราจะอยู่ในศาสนาไหนภาษาไหนวรรณะไหนชนชั้นไหนเพศไหนวัยไหนจะไหนๆก็ตามสุขทุกข์เป็นสากลแล้วคุณยายเนี่ยมีเพื่อนหลากหลายศาสนามากเลยเวลาคุณยายแผ่เมตตาคุณยายก็ให้แบบไม่มีที่สุดไม่มีประมาณแค่เรียกว่าเป็นอัปปมัญญาค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องท่านดอกน้อยบอกว่าลายไหลจริงค่ะคุณยายสมบูรณ์พัทยามาศบอกว่าขอชิมบ้างนะให้เลยนี่เลยนี่เลยแต่คนกลืนคุณยายอร่อยจริงๆนะเบียร์แล้วบอกพี่กี้บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทำให้ก็เอางี้ดีกว่าพี่กี้ก็มาเป็นเชฟกี้แม่เบียร์ก็มาเป็นเชฟเบียร์ซาซ่ามาเร็วซาซ่ามาเร็วยายกำลังจะให้ซาซ่ามีความภาคภูมิใจว่าเราจะทำอะไรก็ตามสิ่งนั้นอาหารอร่อยต้องกอดหน่อยกอดหน่อยแล้วเจ้าค่ะอ๋อเป็นรายการอาหารเพื่อสุขภาพเจ้าค่ะให้ทุกคนดูแลตัวเองผ่านวิกฤตทุกวิกฤตเจ้าค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเชฟกี้มาแน่นอนเชฟกี้เชฟปูเชฟเบียร์และเชฟชาเราจะเปิดโอกาสให้รายการของเราอาหารอร่อยกินกันหลายคนและวันนี้ไปเอาช้อนมาเลยยายจะเริ่มชิมขนมปังกระเทียมที่ร้านชาซาทำอะไรลูกทำไปมาเลยมาเลยเดี๋ยวแม่ไปเอาจานแม่ไปเอาจานงั้นยายหลบร้อนกันนะเดี๋ยวแม่ไปเอาจานจ๋า
หิวหิวหิวจ้ะคุณยายครับคำนี้อยากทำตามเลยครับจริงไหมค่ะจริงเป็นอะไรรู้ไหมอาหารวิเศษที่พึ่งตัวเองได้อันนี้คุณยายปลูกนะคะพี่เอบอกว่าคุณแม่ครับผมเตรียมพันธุ์แล้วนะคะมันมีแล้วมันมีอีกชนิดนึงนะคะไอ้ชนิดเนี้ยเนื้อหนาทำแยมอีกชนิดนึงมันจะกินได้เลยมันจะเขียวๆหน่อยเดี๋ยวใครไปเอามาให้หน่อยได้ไหมจ้ามีอีกไอ้ที่ลูกเขียวเลยนะจ้าจะได้รู้ว่าเราเนี่ยจะเป็นหุบเขาของพืชผักสวนครัวที่เราทำได้กินได้และแยมเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าเราไปซื้อที่เมืองนอกเนี่ยคุณแม่ว่าอันนี้เป็นพันนะเป็นพันแต่กินแล้วมันก็หวานไงแล้วมันก็ไม่สดอันนี้ทำเมื่อวานนี้พี่เอมาเมื่อวันเมื่อสองวันน่ะพี่เอกลับปุ๊บคุณยายก็ทำเลยทำเมื่อวานเนี้ยมาเมื่อวันซืนใช่ไหมแล้วสิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยไอ้ที่หายไปเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกค่ะคุณยายกินมาเช้านี้กินเพลินเลยแล้วอร่อยมากค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของแยมพิกกี้ใช้วัสดุท้องถิ่นนะคะโดยมีน้ำตาลที่นี่น้ำตาลตะโหนดที่นี่ทำมาได้อีกหนึ่งชงกาแฟ2ทำขนมหวานทั้งหลายแต่ว่าเราอยากให้มันปลอดภัยหน่อยก็คืออยากกินหวานเยอะเพราะว่าหวานเนี่ยเป็นอาหารของมะเร็งและโควิดเราเอาปลาแรมปลาแรมเท่านั้นนะคะอ๋อมันเหลืองหมดแล้วอันนี้หวานใหญ่ทำเนื้อเยอะเจ้าค่ะอันนี้มันเขียวอ๋อจากเขียวมาเป็นนี่งานเนาะเนี่ยค่ะบ้านไหนปลูกนะคะเราเอา2ชนิดเนี่ยค่ะมาทำแยมอันนี้จะเนื้อใหญ่เนื้อหนาอ่ะมาเลยมาโชว์ตรงนี้เลยค่ะจากคุณสาสค่ะจ้าบอกว่ารายการของคุณยายเนี่ยสามารถทำได้ทุกมิติเลยเจ้าค่ะใช่เป็นคนไม่มีสคริปต์โดยใครเขียนอยู่ตรงไหนทำได้หมดแล้วเมื่อเช้านี้ขอบอกเลยนะขนลุกมากตรงที่เมล็ดพันธุ์มันงอกอ่ะโอ้โหโชว์ก่อนลูกโชว์โชว์ค่ะเห็นนะคะเห็นไหมคะหอมลูกหอมมากเลยซาซาจะกินก่อนไหมไม่เป็นไรก่อนค่ะวางเลยคุณยายจะปาดเลยนะคะแม่เบียถ้าเราเอาเนี่ยสไลด์มาวางสดๆ สักหน่อยเนาะแม่เบียเนาะมันจะยิ่งแบบเนี่ยไม่เปลือกมีเปลือกส้มที่แบบนี่นะคะคุณยายจะจัดให้มันเป็นแบบแหมเราเป็นดีไซเนอร์อาหารฟู้ดดีไซเนอร์ดูสิคะเนื้อเป็นเนื้อเลยอ่ะเคยเห็นไหมคะว่ากินอาหารที่แบบเนื้อเป็นเนื้อเลยอ่ะเดี๋ยวขอโรสแมรี่อ๋อนั่นตัดที่เอามาจากในสวนเราเอามาสักนิดนึงนะจ๊ะค่ะน้ำลายไหลกันแล้วสิดูคุณยายแล้วมีความสุขมากจนแฟนเซลบอกว่าถ้าจะบวชนะก็ให้ลูกโตก่อนนะจะประมาณนี้เจ้าค่ะจากคุณพิญญาดาค่ะที่จริงนักบวชเนี่ยนะเขาต้องกินอยู่เรียบง่ายคุณยายแต่งใจมาคุณน้อยค่ะหนูเป็นคนลาวชอบดูคุณยายค่ะงดงามมากๆดูแล้วมีความสุขค่ะเนื้อมันหนาขนาดนี้เห็นไหมคะมาอีกอันนึงลูกสนุกกันยายแล้วเราคุณสุภาพรบอกว่าน่ากินมากเจ้าค่ะคุณยายขำตัวเองมากเชฟกี้เข้ามาอีกแล้วเจ้าค่ะเชฟกี้ว่าไงเชฟกี้โรสแมรี่ที่อาจารย์องุ่นปลูกจะหอมมากเลยเจ้าค่ะจ้ามาโรสแมรี่มาแล้วค่ะส่งไปให้อาจารย์องุ่นดูเลยนะคะว่าจากแยมจากส้มชนิดนี้นะคะมาใส่ตรงนี้คุณยายไม่ตักแยมเยอะนะที่รักเพราะว่ากินหวานมากไม่ดีและก็ขนมปังที่หลานทำมามีโรสแมรี่และดูสิคะสิ่งที่เราหยิบมาตอนแรกเลยคือมะเขือเทศอุ่นเลยนะคะอันนี้อุ่นหน่อยๆนะคะอารันนันทวานกืนน้ำลายอ่ะนันทวานนะกืนน้ำลายอ่ะชีวิตแค่นี้เอง1มื้อกลางวันของคุณยายเสร็จเรียบร้อยโดยหลานอ่ะมาถวายประเคนยายแล้วที่จริงเราไม่ควรจะเอาไอ้นี่ไปอยู่ตรงนี้นะเราควรจะต้องวางอย่างนี้เนาะเขียวกับเหลืองกับขาวใช่ไหมลูก
และอันนี้เราก็ควรจะต้องเป็นอย่างนี้ยายเป็นคนเราช่วยกันแต่งนะอาหารอร่อยนะอันนี้เราปลูกอันนี้เราปลูกนะลูกอันนี้เราปลูกเราก็ปรุงขึ้นมาเป็นนี้ขนมปังกระเทียมโดยเตาเราเองนะลูกผักนี่เราปลูกเองอันนี้พี่เอวาปลูกให้เอามาให้เราเห็นไหมอาหารอร่อยแบ่งกันกินนะคะทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ซื้ออ๋อขนมปังซื้อป่ะเจ้าค่ะขี้โกงข่าวหน้าข่าวหน้าขนมปังต้องเอามาเองนะประเคนยายถวายพูดหน่อยพูดหน่อยรายการนี้เดี๋ยวคนกินหลายคนทางบ้านบอกทุกคนถวายประเคนพร้อมหนึ่งเดี๋ยวประเคนพร้อมกันนะคะประเคนเนี่ยแปลว่าอนุญาตให้กินนะคะก่อนที่ยายจะรับนะหนูถือไว้นะอาหารเนี่ยเป็นไปเพื่อการดำรงอยู่ของชีวิตที่เรียบง่ายอาหารนี้เนี่ยอร่อยเราก็รู้แต่ว่าสำหรับเนื้อนาบุญหรือบุคคลที่ควรอัญชรีอย่างที่คุณยายต้องประพฤติเนี่ยนะจ๊ะเขาจะบริโภคอาหารนี้เนี่ยเพื่อละราคะอร่อยยายรู้อร่อยแน่นอนไม่เชื่ออ่ะกินสิลูกอําอร่อยมั้ยอร่อยมั้ยค่ะอร่อยแต่บวชมาแล้วน่ะอร่อยก็รู้ว่าอร่อยอร่อยไม่เผลอเพลินอร่อยก็ต้องแบ่งของอร่อยให้คนอื่นกินด้วยแต่เนื่องจากตอนนี้ยุคโควิดของใครของมันอันนี้ของยายอันนั้นของหนูโควิดเราต้องมีมารยาทแต่อาหารอร่อยกินกันหลายคนค่ะและอาหารที่บริโภคเนี้ยคุณยายเชื่อว่าอร่อยแล้วมันหอมมันเป็นไปไม่ใช่เพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายแต่เป็นไปเพื่อละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชากินขนมปังกระเทียมให้อร่อยและนานที่สุดคือกินอย่างละราคะโทสะและโมหะนี่เองจึงได้กินอาหารนี้กับอีกหลายหลายคนคุณยายเคยถูกถามตอนสมัยที่อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่าคุณยายชื่อตุ๊กตานะแม่ก็จะบอกว่าให้ลูกตุ๊กตาเนี่ยไปหาคำตอบให้ได้ว่ามะเขือเทศที่กินได้นานที่สุดต้องกินอย่างไรคุณแม่เนี่ยปลูกมะเขือเทศเองรดน้ำมะเขือเทศทุกวันวัดต้นมะเขือเทศดูแลต้นมะเขือเทศจนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์รู้เรื่องคณิตศาสตร์และเห็นการเติบโตในที่สุดมันเข้าใจพุทธศาสตร์ตอนที่มาบวชนี่แหละว่ามะเขือเทศไม่ใช่ลูกละเท่าไหร่ไม่ใช่จะขายที่ไหนไม่ใช่จะ delivery แล้วเราจะอยู่รอดแต่มะเขือเทศที่กินได้นานที่สุดคือมะเขือเทศในฤดูแรกให้เอาไปถวายผู้ที่ต้องการและจำเป็นไปขอบคุณที่ทำให้เราได้เป็นประโยชน์เราเอาไปถวายพระเหมือนกับหนูเอามาถวายคุณยายคุณยายก็กินเพื่อละราคะโทสะโมหะแล้วก็อุทิศส่วนกุศลเนี่ยไปยังบรรพบุรุษของเราที่ร่วงรับไปแล้วกินไปถึงบรรพบุรุษของเราที่ร่วงรับไปแล้วยาวไหมยาวเป็นพบเป็นชาติเลยแล้วถึงจะเอามะเขือเทศอันนี้แหละค่ะกลับมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นเราเอามาทำเนี่ยแล้วก็ไปแบ่งให้คนอื่นกินด้วยก่อนเรากินเองด้วยนะแบ่งให้คนอื่นก่อนนะคะและมื้อต่อไปก็เป็นเรากินพอเรากินแล้วเหลือถึงเอาไปขายขายเนี่ยเป็นการทำสุดท้ายนะคะเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้โลกโซเชียลทำปุ๊บขายปั๊บเราไม่ได้สอนว่าให้คนอื่นเราไม่เคยสอนว่าอาหารอร่อยกินกันหลายคนเราไม่เคยสอนว่าอาหารมื้อนี้กินไปเพื่อละราคะโทสะโมหะเราจึงกินเป็นทริปต่างกันตรงนี้ล่ะค่ะคุณยายเนี่ยทำดูสนุกนะคะเพื่อให้ทุกคนมาฟังคลายแมตตรงนี้ล่ะค่ะว่าความงอกงามที่เกิดขึ้นจากการจากพรากคือการกินไปถึงบรรพบุรุษเราบรรพบุรุษเราพ่อแม่เราตายแต่เรากินมะเขือเทศลูกนี้ยังอุทิศไปถึงพ่อแม่ที่ตายแล้วความงอกงามท่ามกลางการจากพรากมีอยู่เสมอเลยค่ะใครที่มีพ่อแม่อยู่ตอนนี้อย่านิ่งดูดายทำทุกอย่างเพื่อให้พ่อแม่มีความสุขที่สุดขอให้จอยทำให้พ่อมีกุศลและเจตนา
ในการที่จะคืนลมหายใจอย่างเป็นสุขที่สุดและพวกเราจะระลึกถึงสิ่งที่มันดีงามนี้อย่างคนที่งอกงามต่อไปเราจะยังงอกงามต่อไปพ่อให้ชีวิตเราแม่ให้ชีวิตเราเพื่อให้เราเนี่ยเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตขอให้รู้ว่าการจากพรากที่อยู่บนความงอกงามของลูกนั้นมันคือความกตัญญูกตเวทิตาคุณที่หาที่ไหนไม่ได้ซาซาตามไปพ่อของพี่จอยกำลังจะคืนลมหายใจสิ่งที่ดีที่สุดคือการให้กำลังใจลูกทุกคนที่จะเห็นการคืนที่ไม่ฝืนไว้เห็นการให้ลูกกับโลกโดยการที่จะมีลูกที่เป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตเห็นความงอกงามในหัวใจของลูกในท่ามกลางลมหายใจสุดท้ายหรือการจากพรากความงอกงามในความจากพรากมันเป็นความงอกงามของโลกใบนี้ค่ะคุณยายขอส่งความรักไปให้ลูกศิษย์นะคะแล้วก็หลานๆทุกคนในครอบครัวแห่งสติว่าวันหนึ่งเราต้องเจอการจากพรากแม่และพ่ออยู่กับเราสั้นลงทุกวันอย่ามัวแต่กินอาหารตามความอร่อยอย่าสปอยตัวเองอย่าเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองแต่จัดใจเราเพื่อเข้าใจโลกใบนี้จัดใจเราเพื่อทำให้เราเป็นเนื้อนาบุญที่ดีที่จะทำให้อาหารทุกอย่างที่ตกลงมาที่ชีวิตของเรามันทำให้เรามีชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์อย่างไม่เลือกปฏิบัติขอบคุณคุณพ่อของจอยที่ให้จอยกับโลกนะจ๊ะแล้วก็อาหารมื้อนี้เดี๋ยวกินแล้วคุณยายก็จะอุทิศส่วนกุศลนี้นะคะไปยังพ่อแม่ของเราทุกคนที่ร่วงรับไปแล้วนึกถึงทีไรอิ่มใจทุกทีนึกถึงทีไรสุขใจทุกทีกตัญญูกตเวทิตาคุณเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนต้องทำให้เจริญขึ้นเมื่อใดที่โลกรอดได้ด้วยกตัญญูมั่นใจได้เลยว่าโควิด-19จะมาหรือจะไปแต่โลกในใจของมนุษย์ทั้งผองที่เป็นพี่น้องกันรอดได้ด้วยกตัญญูส่งความรักไปให้พี่จอยซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้ดูเราหรอกเพราะเขากำลังอยู่กับลมหายใจสุดท้ายของคุณพ่อให้ได้อย่างคนที่งอกงามได้และส่งความรักนี้ไปยังท่านที่กำลังดูคุณแม่อย่างมากมายว่าเราจะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นขณะสุดท้ายที่เราจะยังมีชีวิตอยู่เราจะอยู่อย่างสุจริตที่สุดเราจะบริหารกรรมของเราอย่างสุจริตที่สุดเราจะเห็นการจากพรากอย่างสุจริตเพราะนั่นคือความจริงของธรรมชาติธรรมชาติยุติธรรมที่สุดถ้าอยู่กับลมหายใจอย่างสุจริตแล้วกล้าคืนด้วยลมหายใจที่กล้าคืนไม่ฝืนไว้อย่างสุจริตก็ไปอย่างสุจริตอย่าถามว่าตายแล้วไปไหนแต่ถามว่าตอนที่อยู่อย่างไรถ้าอยู่อย่างสุจริตอยู่เย็นเป็นสุขเราก็คืนลมหายใจนี้เพื่อมีปฏิสนธิจิตใหม่อย่างเป็นสุขการตายเราเรียกว่าจุติเมื่อเราจุติจุดตังเราดับปุ๊บเราไปปฏิสนธิปั๊บขณะต่อขณะที่สันตตินี้ทำให้เราเห็นเลยว่าเราประมาทไม่ได้เลยแม้แต่ลมหายใจเดียวให้เคารพธรรมชาติเรียนรู้กับการจากภาคอย่างรู้แจ้งแทงตลอดอยู่ด้วยความสุจริตเช่นนี้เป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อใดที่เรามีสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีในลมหายใจสุดท้ายเราเคลื่อนไปถึงหนทางอันประเสริฐที่เรียกว่ามรรคและผลคือนิพพานแน่นอนให้ทุกคนอยู่อย่างมีมรรคผลนิพพานเป็นเป้าหมายอยู่เย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วอย่าลืมมีกำลังแบ่งปันความดีงามนี้ให้คนอื่นด้วยนะคะธรรมสวัสดีจ้ะ